รู้ไหมว่าชื่อตัวอะไรระหว่างที่เขาเดินเนี่ยเขาก็จะใช้ฟันนะคะต้องเงียบๆได้ยินบอกเหมือนเสียงดีดสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะไปดูความมหัศจรรย์ของป่าที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นค่ะหลังจากป่าชายเลนธรรมชาติถูกทำลายไปกลายเป็นบ่อกุ้งก็มีการฟื้นฟูใหม่25ปีผ่านไปกลายเป็นป่าที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้จะพาไปที่ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะไปดูความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์เปิดโอกาสให้ธรรมชาติฟื้นฟูและช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติสร้างสรรค์ความงามเสียงคลื่นกระทบหาดทำให้จิตใจของเราสงบแสงอาทิตย์อุ่นในยามเช้าส่งพลังอ่อนโยนให้ทุกชีวิตที่นี่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองริมทะเลใกล้กรุงเทพที่หลายคนหลงรักไม่ใช่ทะเลที่ชวนหลงรักเท่านั้นยังมีป่าชายเลนที่ชวนให้หลงรักด้วยค่ะวันนี้เรามากันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะแต่ว่าเราจะมาทำอะไรคะโมบะเราจะนำน้องๆเข้าไปหาความรู้ด้านในนะครับแล้วก็สอนน้องๆการเป็นยอดประเทศเหมือนเรานะครับและน้องๆที่จะมาหาความรู้กับเราในวันนี้ก็คือขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาความรู้กันด้านไหนแต่วันนี้เรานัดพี่เมย์เอาไว้พร้อมไหมพร้อมค่ะครับถ้าพร้อมเราไปกันเลยไปป่าชายเลนสีเขียวผืนใหญ่นี้เคยเป็นพื้นที่ให้สัมปทานถูกใช้เป็นนากุ้งสูญเสียต้นไม้แหล่งอาหารและทรัพยากรเสื่อมโทรมจนวิกฤตปี2539ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันด้วยความฝันว่าอยากให้ป่าชายเลนปากน้ำปราณคืนชีพอีกครั้งเราเคยเห็นปลาเบงกอลหรือยังตลอด25ปีที่ผ่านมาสองมือมนุษย์ช่วยกันฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนปากน้ำปราณในที่สุดกลายเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สำคัญได้จริงๆค่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นด้วยนั่นด้วยโอ้โหหลายตัวเลยอ่ะพี่เมย์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สิรินาถราชินีคุ้นเคยกับอิงฟ้านาวาโมบายและครีมเป็นอย่างดีเด็กๆมักจะร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ศูนย์สิรินาถบ่อยครั้งเป็นไงบ้างคะวันนี้จะว่ามาเที่ยวก็ได้มาเรียนรู้มาฝึกฝนด้วยก็ยิ่งดีพี่เมย์พร้อมส่งต่อความรู้เต็มที่ค่ะอิงฟ้านามารู้ไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนนี้เป็นอะไรมาก่อนไม่รู้ค่ะพี่โมบายว่าไงคะเป็นนากุ้งครับนากุ้งในสมัยก่อนก็คือเป็นบ่อที่เขาเอาไว้สำหรับเลี้ยงกุ้งในจำนวนเยอะนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกพื้นที่การทำนากุ้งออกไปนะคะทำให้กลับมาพลิกฟื้นผืนป่าอีกครั้งหนึ่งป่าชายเลนผืนนี้เลยเรียกว่าป่าคนสร้างนั่นเองนะคะพวกเรามองไปรอบๆจะเห็นว่าต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่าต้นกงกางใบเล็กเห็นไหมในผืนป่ามีต้นกงกางดั้งเดิมหลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งเรียกว่าป่าเก่าจะสังเกตได้ว่ารากของต้นโกงกางจะใหญ่มากแล้วก็มีรากแผ่กระจายอลังการอยู่รอบๆจะสามารถมองเห็นได้นะคะก็จะเป็นพวกปูสะแหมส่วนป่าใหม่คือบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาตินี้เป็นป่าที่ยืนยันได้ว่าถ้าธรรมชาติมีโอกาสฟื้นฟูคนช่วยกันดูแลป่าชายเลนก็จะงดงามอย่างนี้จากต้นโกงกางน้อย
เติบโตจนเต็มพื้นที่กลายเป็นป่าชายเลนที่ระบบนิเวศดีสัตว์ต่างๆมาอาศัยเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งหากินส่งผลให้ระบบนิเวศใกล้เคียงคือทะเลในละแวกนี้พากันสมบูรณ์ไปด้วยระหว่างทางเด็กๆนอกจากเห็นปูแสมแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกหอยนะคะซึ่งหอยในป่าชายเลนเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทก็คือหอยฝาเดียวแล้วก็หอย2ฝาส่วนใหญ่เลยหอยมีอยู่2ชนิดนะคะคือหอยฝาเดียวกับหอย2ฝาหอย2ฝาที่เห็นเยอะมากเลยในป่าชายเลนนี้คือหอยนางรมนี่ค่ะเกาะตามรากโกงกลางบ้างตามเสาบ้างส่วนตรงนี้จุดศึกษาทางเดินหอยฝาเดียวน่าสนใจมาดูกันค่ะถ้ามองไปที่แผ่นอะคริลิกที่อยู่ด้านหน้านี้เห็นไหมคะก็จะเห็นว่ามันจะมีลวดลายใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนกับเส้นทางเดินของหอยค่ะระหว่างที่เขาเดินเนี่ยเขาก็จะใช้ฟันนะคะค่อยๆ คูดกินอาหารกับวัตถุที่เขาเกาะลงไปนะคะก็จะเป็นพวกเศษซากสารอินทรีย์ต่างๆนะคะที่เกาะสัมผัสอยู่บนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นรากไม้นะคะพื้นเลนหรือแม้แต่แผ่นอะคริลิกใสๆที่เราทำให้น้องๆได้เห็นกันนะคะว่าลักษณะการเดินของหอยเนี่ยมันเป็นยังไงหอยฝาเดียวก็คือหอยที่มีเปลือกชิ้นเดียวห่อหุ้มตัวหอยไว้เป็นหอยที่อึดทึกทนสามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบกคุณสมบัตินี้เองทำให้พบหอยฝาเดียวในเกือบทุกระบบนิเวศเลยหอยฝาเดียวหากินยังไงนะเขามีแรดูล่าหรือฟันไว้ขูดกินอาหารขณะที่เคลื่อนที่กินไปเดินไปสบายใจจังเส้นทางศึกษาป่าชายเลนศูนย์สิรินาถราชินีมีจุดสำคัญที่สามารถเรียนรู้ตลอดทางเลยค่ะมีป้ายให้ความรู้ข้อมูลเป็นระยะจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นสะดวกเพลิดเพลินได้ความรู้ไม่แปลกใจเลยนะคะใครมาต่างหลงรักแล้วก็มาซ้ำบ่อยๆด้วยนาวาอิงฟ้าสองพี่น้องชาวปากน้ำปราณมาที่นี่หลายครั้งแล้วไหมคะหลายครั้งแล้ว50ครั้งปกติเนี่ยก็มาเก็บขยะแล้วก็มาเดินเล่นด้วยมาเดินเล่นวันนี้หนูก็เจอปูนกหอยด้วยแล้วก็ปลาตีนอะไรตื่นเต้นที่สุดปลาตีนปลาตีนทำไมอ่ะเพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็ตาโตด้วยหนูตื่นเต้นกับเรื่องกุ้งดีดขันค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงมันชัดๆเลยค่ะต้องเงียบๆได้ยินปอกเหมือนเสียงดีดเหมือนเสียงตีขันอ่ะไหนลองเงียบทุกคนลองเงียบเสียงเลยใครจะได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงมันจะดังป๊อกคล้ายๆกับคนดีดนิ้วแบบนี้กุ้งดีดขันขึ้นหนึ่งในความสนุกของสองพี่น้องอิงฟ้ากับนาวาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นยิ่งสร้างเสน่ห์ในการเรียนรู้ต้องค้นหาและสังเกตค่ะนาวาเดี๋ยวเรามานับเสียงกุ้งดีดขันกันไหมกุ้งดีดขันขี้อายซ่อนตัวเก่งมากไม่เจอตัวฝากไว้ก่อนคราวหน้าจะมามองหาใหม่ค่ะเดินบนเส้นทางศึกษาป่าชายเลนศูนย์สิรินาถราชินีมาครึ่งทางแล้วเมื่อยหรือยังคะเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดินกันต่อมีอะไรรออยู่หลายอย่างเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีเด็กปราณบุรีอยากจะฝึกเป็นมัคคุเทศก์นำทางมาต่อกันค่ะไปดูเครื่องมือประมงพื้นบ้านกันครับแบบนี้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะต
อนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาราชินีตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาราชินีตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาราชินีแล้วเรากำลังจะไปดูเครื่องมือประมงพื้นบ้านกันครับศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้มีแค่เรื่องราวป่าชายเลนยังแฝงเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวประมงปากน้ำปราณให้คนที่มาเยือนได้เรียนรู้ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตในระบบนิเวศเชื่อมโยงและพึ่งพากันเมื่อป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็เติบโตพากันออกสู่ทะเลผืนกว้างใหญ่ชาวบ้านก็มีแหล่งอาหารที่ดีเป็นวงจรระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันและกันป่าดีทะเลดีชีวิตคนเราก็ดีด้วยทำไมพากันย่องแบบนี้ล่ะคะเด็กรู้ไหมว่าชื่อตัวอะไรตะกั่วตัวไม่ใช่ใช่ปะตัวทองครับตัวอะไรคะตัวเงินตัวทองตัวเหี้ยหรือว่าตัวเงินตัวทองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานอีกชนิดนึงที่สามารถพบได้ในพื้นที่ป่าชายเลนของเราศูนย์ศิรินาถราชินีปราณบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองใช้ชีวิตกันอย่างสบายใจตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เลือดเย็นศูนย์ศิรินาถจัดแพไม้ไผ่ไว้ให้อาบแดดตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้และทำความรู้จักตัวเหี้ยด้วยเดี๋ยวต่อไปพี่เมย์จะพาไปพอก้าอยากพอกันไหมคะอยากค่ะพร้อมแล้วเดินเลยไปไปครับโอเคมาวานน้ำเลยรู้ทางไหมป่าชายเลนจะเต็มไปด้วยต้นโกงกลางแน่นแล้วแต่ในความเป็นจริงยังคงต้องฟื้นฟูดูแลบางต้นล้มไปก็ปลูกต้นใหม่ทดแทนขึ้นต้นกล้าโกงกลางเหล่านี้นอกจากเพาะไว้ปลูกซ่อมที่นี่ยังส่งต่อไปยังป่าชายเลนอื่นๆทั่วไทยเพื่อมาตาการรอดใช่ไหมเวลาปลูกต้นนี้เนี่ยหมดไม่ว่าจะเป็นดินฟื้นต่างๆหรือว่าชุมชนเข้ามานะคะที่จะเข้ามาขอเด็กๆฝึกเรียนรู้วิธีเพาะกล้าหวังว่าสักวันหนึ่งการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักจะลองเป็นมัคคุเทศก์บรรยายซ้อมไว้ค่ะเป็นไงบ้างคะเพาะกล้าสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกนะคะนอกจากเนี่ยต้นไม้พวกนี้แล้วนะคะยังจะสามารถที่จะสนับสนุนให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเอาไปปลูกได้แล้วเนี่ยต้นไม้พวกนี้ยังสามารถที่จะไปพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนแบบป่าคนสร้างของเราที่เราไปเดินดูข้างในมาได้อีกด้วยนอกจากการอนุรักษ์พื้นที่นะคะให้มันมีความอุดมสมบูรณ์กลับมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆได้เช่นเก็บขยะเก็บขยะมีอะไรอีกครับไม่ทิ้งขยะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะก็เป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่พวกเราสามารถทำได้เป็นเด็กๆอย่างเราก็ทำได้เหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบนหอชักคามกันใครอยากขึ้นหอชักคามยกมือขึ้นโอเคเดินไหวไหมเนี่ยสูงนะไปกันเลยไหมคะไปเลยไปเลยพี่หมูไหวตัวเหม็นหยุ่งหยิงเดินทางเรียนรู้รอบศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินีระยะทาง800เมตรแต่เพลินมากจิ๊บจิ๊บยังไม่เหนื่อยค่ะมาค่ะหอชะครามเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยความสวยข้างบนจะเป็นยังไงตามมาค่ะสวยของวิวบนนี้เอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องเลยนะคะน้องก็มีความขี้เล่นอยู่ในตัวก็ง
าใจด้วยแล้วก็สนุกด้วยผมให้คะแนนตัวเอง5ครับเพราะว่าผมกวนครับแล้วก็ผมก็บ่นครับแล้วผมก็ไม่ฟังใครครับแล้วเราจะปรับปรุงตัวไหมเนี่ยหนูให้คะแนนตัวเอง5ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสมาธิด้วยแล้วหนูคิดว่ายากไหมการเป็นมะคุเทศกับพี่พอยากมากไม่ยากเพราะอะไรอ่ะมันต้องจำอ่ะจำเยอะวันนี้ที่หนูได้เรียนรู้ที่หนูชอบก็คือปลาตีนวันนี้เจอเยอะมากการอนุรักษ์ปลาเชลเลนผืนนี้ต่อไปนะครับคืออย่าเข้ามาแล้วก็อย่ากระทืบเท้าอย่าส่งเสียงดังครับเพื่อเป็นการรบกวนสัตว์น้ำและระบบนิเวศนะครับมาเที่ยวชมกันได้ตลอดเลยนะครับวันนี้เราได้เห็นธรรมชาติที่ได้พักเพราะโควิดระบาดธรรมชาติก็ฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่การเรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาตินี่ไม่ต้องพักนะคะเราสามารถมาเรียนรู้อย่างให้เกียรติธรรมชาติได้ชวนเด็กๆและครอบครัวท่องเที่ยวเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติกันค่ะได้รู้จักกับศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปแล้วนะคะเปิดอยู่ตลอดเลยค่ะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับป่าชายเลนได้นะคะช่วงนี้หลายๆคนต้องกักตัวต้องอยู่บ้านต้องรักษาระยะห่างไปเที่ยวที่ไหนก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเที่ยวที่โล่งแจ้งที่เป็นธรรมชาติแบบนี้จะถือว่าเสี่ยงน้อยมากค่ะขอบคุณอิงฟ้านาวาและทุกคนที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะทุ่งแสงตะวันยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่อีกมากมายเลยติดตามในทุ่งแสงตะวันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ